โลกยุคนี้มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมันมีอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอจะพัฒนาลูกน้องคนนี้ยังไงดีคนนี้เห็นศักยภาพและอยากปั้นขึ้นมาเป็นซักเซสเซอร์เป็นคนที่มารับตำแหน่งต่อจะพัฒนาทีมทั้งทีมแต่ทำงานร่วมกันยังไงดีให้เป็นทีมที่มีเป้าหมายเดียวกันหน้าที่ของโค้ชไม่ใช่ผู้ให้คำตอบไม่ใช่คนที่จะต้องมาคิดคำตอบให้แต่เป็นการชวนคิดชวนคุยเพื่อให้โค้ชีเดินไปถึงเป้าหมายของเขาเองการโค้ชเนี่ยคือ mindset และทักษะเพื่อเข้าใจคนเพื่อพัฒนาคนฟังเขาเข้าใจเขาจริงๆช่วยถามคำถามให้เขาได้ทบทวนได้รีเฟล็กตัวเองเพื่อเห็นมุมมองที่ต่างไปไม่ว่าจะมองตัวเองต่างไปมองปัญหามองสถานการณ์ต่างไปสวัสดีครับผมนัทเพิ่มทรัพย์วันนี้ผมจะมาสอน The Essentials of Coachingปรับมุมมองเปลี่ยนความคิดด้วยการโค้ชในบ้านเราเนาะสำหรับคนไทยเนี่ยมันมีคำที่มีความเข้าใจกันคลาดเคลื่อนหลากหลายโดยเฉพาะคำว่า life coach นะครับ Steve Jobs เป็นคนที่เราไม่ค่อยได้ยินชื่อเสียงของเขาในแง่ของแบบยอมคนหรือว่าให้ใครมาสอนให้ใครมาโค้ชได้คุณเอริกชมิธก็เป็นอีกคนที่เป็นผู้บริหารที่มาออกสื่อในภายหลังแล้วบอกว่าทุกคนควรมีโค้ชนะครับทักษะการโค้ชถ้าเราจะมองให้ลึกจริงๆมันคือทักษะการสื่อสารที่ดีที่ทุกๆคนสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หัวหน้างานผู้นำในครอบครัวผู้นำในองค์กรผู้นำทีมบางทีมฟังสะท้อนทวนถามฟีดแบ็กมันเป็นทักษะที่คนทุกคนต้องใช้ในชีวิตหมดเลยโค้ชที่ดีต้องตั้งคำถามได้ดีอ่ะทำยังไงที่คนคนนี้จะเปิดใจแล้วให้เราฟังคือการเป็นโค้ชเนี่ยต้องเชื่อเลยว่าคนคนนี้เขามีศักยภาพเขามีทรัพยากรมีรีซอสเพียงพอที่จะไปถึงเป้าหมายเราสื่อสารอยู่ตลอดเวลาถึงเราไม่ได้พูดออกมาเราก็สื่อสารกับเขาอยู่ตราบใดที่เราทำงานกับคนนะครับทักษะเหล่านี้เป็นประโยชน์หมดเลยเนาะหวังว่าเรื่องราวของผมจะทำให้คุณไปได้ไกลกว่า